สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้มาชมดอกไม้สีเหลืองนะคะดอกราชพฤกษ์นะคะดอกไม้ประจำชาติไทยนะคะแล้วยังเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่นด้วยนะคะทางอีสานเรียกว่าดอกคูนแล้วก็ทางเหนือเรียกว่าดอกลมแล้งค่ะแต่วันนี้จะพามาดูดอกราชพฤกษ์อีกชนิดหนึ่งนะคะชื่อดอกราชพฤกษ์อิ๊กคิวซังค่ะดอกราชพฤกษ์นี้จะบานปีละครั้งนะคะก็เลยเก็บบรรยากาศสวยๆเอาไว้นะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ชมตลอดไปนะคะเพื่อนๆคะนี่ไงคะดอกราชพฤกษ์อิคิวซังค่ะก็เพิ่งเคยได้ยินชื่อเหมือนกันนะคะแต่เจ้าของบ้านเขาบอกนะคะเขาว่าเป็นดอกราชพฤกษ์อีกพันหนึ่งนะคะดอกราชพฤกษ์อิคิวซังนะคะมีสีเข้มกว่าค่ะสวยเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆสวยมากนะคะจะมีสีเข้มนะคะเกสรเหมือนจะมีออกเป็นสีส้มๆหน่อยนะคะ
ขอบพระคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบพระคุณมากค่ะ Thanks for watching I love you See you again Bye bye สวัสดีนะคะ